สวัสดีค่ะมาเจอกับไอ้นะคะกับอาหารบ้านๆมาเด้อมากินข้าวจ้ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงละอันนี้เป็นกับข้าวมื้อแรกของไอ้เด้อจ้ะกับข้าวมื้อแรกเพราะว่าไอ้ซักผ้าจ้ะมื้อเช้านี้ซักผ้าแล้วก็กับข้าวไอ้นะมันเป็นกับข้าวบ้านๆง่ายๆแต่ว่าก็ใช้เวลาเด้ใช้เวลาเฮ็ดอยู่เด้พี่น้องจ้ะนี่ละเบิ้ลผมไอ้ตื่นมามันก็สิแบบว่าชีโดชีเดย์นั่นสิล่ะค่ะเนาะไอ้ตำแจ่วมะกอกจ้ะที่ไอ้ให้เบิ่งไปตั้งแต่แรกกับผักลวกเดี๋ยวสิแบ่งจากถ้วยเนี่ยมาถ้วยเนี่ยตอนแรกที่ตำแจ่วแล้วไอ้กับไอ้เอาใส่ถ้วยนี้คราวนี้ไอ้ญาติพี่น้องบ่เห็นไอ้ก็เลยใส่ถ้วยแก้วเผ็ดพริกป่นของโอเลยเนี่ยเผ็ดพี่น้องจ๋าแซ่บไอไปเห็นมะกอกอยู่หน่วยนึงอยู่ในตู้เย็นตู้ช่องแข็งกัดปากตัวเองตัวนี้คือผักเคลค่ะผักเคลก็เป็นตระกูลเดียวกันกับคะน้านะคะเทลนี่ใส่ต้มจับฉ่ายก็อร่อยไฟเบอร์สูงมีธาตุเหล็กเยอะด้วยแล้วก็มันอาจจะไม่เข้ากันเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตเปลี่ยนช้อนไอ้จะบอกว่าไอ้ผัดเอกระหล่ำหมูกรอบนี่ทำไว้ตั้งแต่2วันแล้วจ้ะแล้วในที่สุดก็ได้ทำกินหมูกรอบไอ้ตอนง่ายเลยคุณอ่ะแซ่บเทคนิคของการผัดผักหมูกรอบถ้าคือหมูกรอบมันจะมีปรุงรสมาแล้วนะคะมันจะออกเค็มหน่อยใช่ไหมเราอย่าไปใส่พวกซอสเยอะนะคะไอ้ไม่ถึงซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสถั่วเหลืองอะไรเงี้ยเราอย่าเพิ่งไปใส่เยอะใส่ซอสหอยตักซอสหอยลงไปแล้วก็ผงรสดีผงรสดีแล้วก็แบบว่าหยิบที่ปลายมือเนาะไอ้ก็กระจายลงไปอย่างเงี้ยน้ำตาลนิดนึงแซ่บกระหล่ำปีหัวเดียวได้ทั้งผัดได้ทั้งต้มจับฉ่าย
บวกฝรั่งจากซูกินี่เพิ่นว่าแดดจะส่องเลยจ้ะบ่เห็นดอกนะไอ้ลวกแค่แป๊บเดียวมันเลยกรอบตอนมักเอฟเลยจ้ะช่วงอาทิตย์นี้ได้เจอแดดแล้ว2วันสวยงามเวลาแดดมามันจะมีความสุขมากกระดำปลีหมูกรอบมันอาจจะเหมาะกับข้าวสวยมากกว่าเนาะจำเพิ่มว่าไอ้แช่ข้าวเหนียวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าจริงๆไอ้ว่าจะนึ่งข้าวเหนียวตั้งแต่เมื่อวานแล้วไอ้แบบว่าไอ้ปวดท้องเมนพอปวดท้องก็เลยแบบไม่อยากกินข้าวเย็นเมื่อวานอยากนอนจนในที่สุดก็เพราะทำสเต็กหมูให้พี่ขุนไงฮะก็เลยกินสเต็กหมูไปครึ่งชิ้นกับผักต้มแล้วก็มันฝรั่งหัวเดียวก็อยู่จนถึงเนี่ยค่ะจนถึงเที่ยงอยู่วันนึงถึงได้กินข้าวบางใบก็เหลืองเหลืองก็ไม่ทิ้งค่ะผักมันแพงที่สวีเดนอ่ะโอ้เผ็ดเด้จ้ะพี่น้องจ้ะแจ่วไอ้แซ่บๆแต่มันเผ็ดอ
แล้วเวลาไอ้กินข้าวกับแจ่วกับผักต้มน่ะไอ้จะบอกเขาอยากกินหมูหมากกับไก่แต่ว่าด้วยความที่มันเผ็ดเนาะเขาก็ต้องมีแนวแก้มพี่น้องกินยังมั้งเนี่ยได้ยังกินจ้ะผู้ใดได้ยังกินก็เขียนมาบอกไอ้หน่อยเด้อไอ้ต้องขออนุญาตไปแล้วเนี่ยคลิปกันยาวเผ็ดพร้อมบอกแล้วก็บอกอีกพริกป่นนี่นะจ๊ะน้องโอเอามาฝากจ้ะน้องโอชิมอนเผ็ดสุดยอดขึ้นหูหูแดงฮ้อนอีกคำนึงไงศิลาพี่น้องไปแล้วด้วย